ล่าสุดที่ไปโชว์ครับอุ้ยกำลังใจเยอะมากกำลังใจเยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้กลับไปอีกรอบนะครับแล้วก็จริงๆพี่ว่าคือทุกๆครั้งที่ไปเฟสติวัลอะไรเงี้ยพี่รู้สึกถึงแบบยังรู้สึกถึงพลังของแบบแฟนๆที่เขาแบบเฝ้ารอเราอยู่เลยอะไรเงี้ยรู้สึกถึงกำลังใจที่เขาส่งให้มาแล้วก็แรงซัพพอร์ตที่มันมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งที่เราไปอะไรเงี้ยดีใจมากๆครับที่ได้กลับไปเจอทุกคนแล้วเขาตะโกนเรียกชื่อเราว่าบางคนก็ร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออจริงๆเหมือนพอสิ่งที่เขารอเรามา3ปีอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปทำมิชชั่นตรงนี้ให้เขาให้กับเขาแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆตัวเราเองอ่ะเราก็รอมา3ปีเหมือนกันนะที่จะได้มาเจอพวกเขาด้วยครับอันนี้คือความประทับใจเลยใช่มั้ยครับสำหรับความคิดถึงที่ได้พบปะแฟนๆที่นั่นใช่ครับจริงๆเป็นความประทับใจจริงๆไม่ใช่แค่เฟสติวัลที่นี่นะครับผมมันถึงรุ่นที่เลยที่เรามีโอกาสได้เจอแฟนๆต่างประเทศอะไรเงี้ยครับผมต่างชาติอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆที่เราจะได้ไปเจอเขาทุกครั้งที่เจอเขาเรารู้สึกว่าเออเราประทับใจในครั้งที่2ไปครั้งไปครั้งนี้เป็นไงบ้างครับแม่จีนจัดหนักกว่าเดิมมั้ยฮะก็คล้ายๆเดิมนะครับผมก็จริงๆคือว่าเขาก็ยังให้แรงซัพพอร์ตที่ดีเสมออะไรอย่างเงี้ยยังมีโปรเจกต์ต่างๆอะไรเงี้ยที่เขาแบบพยายามทำให้เราทุกครั้งที่เราไปด้วยได้เห็นอะไรบ้างโปรเจกต์ที่เขาทำก็จะมีธงบ้างมีแบบสแตนดี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกครั้งที่ไปก็จะมีอะไรแบบเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่เขาแบบทำให้ก็น่ารักครับฟีดแบ็กดีขนาดนี้อันต่อไปมีมาหรือยังครับติดต่อมาหรือยังก็จริงๆมีแพลนๆว่าจะที่คุยไว้อยู่ด้วยครับผมเองก็รอติดตามแล้วกันครับภายในปีนี้แหละครับแต่คราวที่แล้วที่ได้ไปขึ้นอย่างเงี้ยได้มีการแบบว่าได้พักผ่อนได้ไปเที่ยวหรือได้ไปช้อปปิ้งเลยยังมีเวลาไม่เห็นได้ไปเลยอ่ะไม่เห็นได้เคยไปเลยก็คือไปทำงานอย่างเดียวไปทำงานปกติก็ส่วนใหญ่ถ้าไปก็ไปทำงานตลอดอย่างเงี้ยช่วงนี้ยุ่งๆด้วยก็ยังไม่มีเวลาแบบไปถึงแบบไปพักอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตารางเราแน่นไงรู้มันโทรผู้จัดการเออแต่เราต้องหาเงินช้อปปิ้งไงลูกใช่เราช้อปปิ้งเยอะไงเออได้มีเดินสายไปพบปะแฟนๆที่ต่างประเทศไหนอีกไหมครับเดี๋ยวจะมีแพลนตามออกมาเรื่อยๆครับผมผ่านประมาณช่วงปลายปีนี่แหละครับช่วงใกล้ๆปลายปีนี้ใกล้ๆนี้แล้วด้วยจริงๆจะบินบ่อยมากใช่ช่วงนี้ก็จะบินบ่อยมากขึ้นครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นงานต่างประเทศส่วนใหญ่ครับตอนนั้นตอนนี้คิวชลวนไหมครับชลวนไหมเพราะว่าหลังล่าสุดก็สรวนไหมพี่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับผมจริงๆแบบเขาก็พวกเราทุกคนก็พยายามทำงานด้วยกันตรงนี้กันหนักมากครับก็สรวนไหมอาจจะสรวนที่ว่าช่วงนี้แบบทำงานเยอะวุ่นวุ่นนิดนึงเบอร์ๆหน่อยๆแล้วตกใจไหมทีแรกพอเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันก็ใกล้จะถึงงานคอนอยู่แล้วแต่อยู่ๆก็กลายเป็นพี่ว่ารายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยก็ตามที่ทางบริษัท247ใช่ไหมครับผมประกาศเลยครับผมเรื่องดีเทลอะไรต่างๆคือทางตัวเพลงแล้วก็ทางบริษัทที่พีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตลอดนะครับผมแล้วก็ทำตามข้อสัญญาข้อตกลงทุกอย่างมาตลอดครับวันนี้สัญญาอะไรบอกก่อนไหมครับพีว่าก่อนที่จะยกเลิกจริงๆพีก็รู้ไม่นานไม่ต่างจากที่ทุกคนรู้นะครับพี่ก็รู้ก่อนจริงๆประมาณแบบโอ้สองวันหนึ่งสองวันอะไรอย่างนี้เหมือนกันครับผมว่าจะมีการยกเลิกMUT Max เกิดขึ้นครับเสียดายโชว์ไหมก็เสียดายนะก็เตรียมโชว์แล้วด้วยจริงๆเราก็ซ้อมไปแล้วสักแบบประมาณแบบส่วนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับผมอย่างดราม่าที่มันออกมาว่าไม่มีรูปเราบนบัตรแข่งและแฟนๆก็ตรงนี้ก็แบบเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ต้องยกเลิกจริงๆพีไม่รู้นะครับว่ามันเกี่ยวไหมว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ต้องยกเลิกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆตามที่เราตกลงกันไว้หรือตามที่เราคุยไว้คือจริงๆพีรับงานนี้ไปในฐานะเกสคนหนึ่งที่ไปขึ้นโชว์นี้แล้วก็ต้องทำโชว์นี้ด้วยครับผมเราไม่ได้รู้มาก่อนว่าจริงๆมันจะมีในเรื่องของบัตรแข็งมันจะมีเรื่องของเบเนฟิตหรือว่าเป็นเรื่องของแบบการทำที่เป็นเหมือนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอันนี้สิ่งนี้เราไม่ได้รับรู้มาตั้งแต่แรกครับผมเราก็ทำโชว์แล้วก็ทำหน้าที่ของเราในส่วนที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุดครับอย่างว่าไม่ได้อยู่ในข้อตกลงที่เราได้มีการนัดพูดคุยกันแล้วใช่ไหมครับจริงๆไม่ได้อยู่ในข้อตกลงแน่นอนครับก็ชัดเจนตามที่เขาออกมาชี้แจงใช่ไหมครับพี่คะใช่ครับก็ตามที่เขาออกมาชี้แจงเลยครับก็ชัดเจนมีอะไรที่ส่งผลกระทบกับทางทีมงานก็จริงๆว่าพี่ว่าไม่มีผลกระทบหรอกครับผมจริงๆพี่ว่าทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันทุกคนไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรอกครับตัวทางบริษัท247ด้วยพี่ว่าพี่ก็เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยมีโอกาสได้คุยกับแฟนๆไหมคะอย่างที่บางคนที่เขาไม่พอใจมาปกป้องแทนเราว่าไม่มีลูกเราทุนจริงๆจริงๆพี่ว่าพี่สงสารแฟนๆเขามาจากต่างประเทศมากกว่าครับผมที่เขาจองตั๋วจองบัตรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนคือไม่ได้มาแค่แบบในประเทศอะไรเงี้ยบางคนต้องบินมาบางคนมาจากแบบประเทศนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่สงสารแฟนๆมากกว่าที่แบบ
เหมือนเขาแบบเออเขาตั้งใจมาดูเราแล้วก็สุดท้ายงานนี้ได้ถูกการยกเลิกเกิดขึ้นครับแล้วเขารู้สึกเราเป็นไงบ้างเพราะเราเต็มโชว์แล้วแล้วก็แฟนๆเรียกร้องมาตั้งเกือบ 2-3 ปีแล้วที่อยากจะให้เราไปร่วมงานกับทาง MUT ด้วยนะใช่มั้ยครับก็เสียดายครับเสียดายที่เราก็พยายามคิดโชว์มาแล้วแล้วก็เป็นโชว์ใหม่ด้วยที่เรายังไม่เคยโชว์ที่ไหนเลยอะไรเงี้ยเป็นเพลงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เสียดายนิดหน่อยแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรอุบัติเหตุว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเอาโชว์นี้ก็ได้แบบเอาไว้ใช้แบบโชว์อื่นไม่แค่มีดราม่าที่แบบว่าแฟนคลับเรากับแฟนนางงามนี่แอบกันนิดนึงเรามีตีกันมีหยุ่มมีหยิกกันอยู่ก็อย่าตีกันเลยรักกันไว้ดีกว่าพี่รักทุกคนอย่าฝากอะไรถึงแฟนนางงามกับแฟนคลับเราบ้างคะขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณที่ตั้งใจมาดูโชว์ MUT Max นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่แบบให้การซัพพอร์ตตัวพีด้วยแล้วก็ทาง MUT ด้วยนะครับจริงๆพี่ๆแบบทางทีม MUT เนี่ยน่ารักทุกคนเลยแม่ปุ้ยพี่แอนหรือว่าแบบพี่ๆนางงามทุกคนเลยอย่างเงี้ยพี่ว่าเชื่อพี่ว่าเขาน่ารักมากๆแล้วเป็นคนที่มีความสามารถนะได้คุยกับแม่ปุ้ยยังครับได้ที่จริงได้แม่ปุ้ยได้ติดต่อมาแล้วนะครับได้โทรมาแบบว่าแบบเหมือนแบบเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมาถามถ่ายก็น่ารักมากๆครับผมก็โอเคครับพี่ว่าจริงๆไม่มีใครอยากให้เกิดการที่เกิดขึ้นหรอกจริงๆนะครับก็ย้ำอีกรอบแล้วกันเห็นแม่ปุ้ยบอกว่าอยากจะร่วมงานกับน้องพีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะร่วมงานในส่วนไหนในฐานะผู้เข้าประกวดแล้วจะลงเลยเหรอลูกก็ที่จริงพี่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานอยู่แล้วครับผมเวที MUT อะไรเงี้ยพี่ก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอย่างก็พี่เชื่อว่าแบบถ้าครั้งนึงแบบได้ไปร่วมงานด้วยกันก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากปีนี้จะมีสิทธิ์ลุ้นไหมครับเพราะยังเหลืออีก2 3ลุ้นวง3หรอลุ้นเราจะได้ร่วมแจมบนเวทีจะมีมั้ยครับโอกาสก็ฝากไว้แล้วกันก็ฝากทางผู้ใหญ่แล้วกันประมาณประมาณขอบคุณครับโอเคครับ